ข้าวพ่อเนี่ยก็จะเสียดายบักคักของกันเรื่อยอยู่ไหมอันนี้เอาข้าวเดียวนะครับเนาะข้าวเดียวเบิ่งนะพี่น้องครับผลงานพี่น้องครับวันนี้ก็ได้เอาสวัสดีครับพันศักดิ์วิธีสารของจริงต้องสองโป้ครับผมสวัสดีครับพันศักดิ์วิถีอีสานครับผมลุงฝนวิถีอีสานครับผมครับผมครับสวัสดีครับผมครับเป็นวิถีอีสานพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับพ่อพันศักดิ์มหาอยู่หันกินน้ำตาลเนาะครับช่างได้สิหาได้ของเสียแรงอยู่นะพี่น้องเพราะไงหาได้ยังกินตอนแรงๆยังนี่แหละครับที่ว่ารถเกี่ยวออกเร็วๆนี่มันเป็นยังไงนี่เป็นแต่มีหาอยู่หากินแบบใดนี่โอ้หาพ่อแม่พี่น้องก็มาเบิ่งครับพี่น้องหาเกมชมทาครับนี่ละมาหาหยังก็บ่ได้สิคู่ถือทางบ้างสิยังบ้านเห็นอยู่พี่น้องเดี๋ยวรอไปติดตามน้ำจันเป็นอันนี้ไหมพี่น้องเป็นปลาขวานน้ำเหลือในน้อยโอ้หาไปหาปลาน้ำแจกข้างหน้าเบิ้งพี่น้องอุปกรณ์เพิ่นมีแล้วไปยังไงครับผมเอาแค่ของหัวเองโอ้เข่าไหมลุงรถเกี่ยวกับเจ้าเอาเบิดเพิ่นสุดายแท้ๆนี่พี่น้องมาเกี่ยวเอาอยู่บ่มีเงินเฮ้ยเดี๋ยวมาเกี่ยวเข่าอย่างนี้เลยเบิ้งนะพี่น้องครับโอ้เข่าไหมพี่น้องครับรถเกี่ยวเนี่ยไม่อยากคักเลยน้องพัทักเนาะเขาบอกว่าอย่าเกี่ยวเขาตัวนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่างล่ะโรยต้องเขาไปได้นั่งเถื่อโอ้เพราะว่าเจ้าของมาถอดเอ้าอันนี้ตีแล้วได้นะล่ะนี่ตบปลาเข็งหน่อยละพี่น้องวันนี้พี่น้องได้แล้วได้เลยได้วันนี้นุ่งฝนเมื่อกี้ล่ะได้ละมันอยู่ในหูตีตรงนี้เป็นการหาปลาขวัญนี่แหละพี่น้องเจ๊เอ้ยพี่น้องครับครับคลิปนี่พันทักเพื่อนพาพี่น้องมาหาปลาขวัญพี่น้องเอ้ยพบพ่อเงินเก่าพี่น้องครับสำหรับทางจ่องพันทักวิถีสารห้องนี่อย่างล่ะเนี่ยโอ้ยผูกคัดอู้อีกเอาจับให้ดีเลยแต่น่ะเดี๋ยวจัดไปเปิดเบิ่งแล้วพวกน่ะมาทักแต่มีปูมีปลาว่ามันห้องเบิ่งก็ได้พี่น้องเบิ่งห้องเบิ่งพี่น้องครับครับวันนี้ตัวก็มาในหูปูดิเอาปลานี่นะอุ้ยหูปูอุ้ยปลาขวัญลายตัวนี้ลุงปลาเข็งปลาเข็งอู้เขาบ่มาเอาก็ตายเนาะครับเนาะโอ้ยตายซื้อครับเสียดายอู้พี่น้องเอ้ยไปได้ครับพระทักบอกพี่บอกน้องว่างไหนมีบ่หรือบ่มีอู้ว่าอยู่นี่บ่ฮั่นมีบ่ฮั่นมีตาวามันอยู่ทางพุ่นล่ะคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆรุ่นกันไปเรื่อยพี่น้องเบิ่งพี่น้องมันปุ๊ดตาวามันลูกผลพอดีตาวามันพอดีเหยียบไปนี่ครับอู้ยคุณเขาคนน้ําพี่น้องเอ้ยบังเนี่ยอย่าไปเหยียบเด้อเบิ่งลุงทางนี้โอ้ยฟาเต้นเฮ้ยนี่แม่ให้พี่น้องเบิ่งก่อนเบิ่งๆนี่เบิ่งเฮียมันแม่นหรือติเลยนี่นี่เห็นบ่ได้ตาเลยเนี่ยกองกันเอายองยอกเลยพี่น้องครับเอาเลยเด้อโอ้ยบ่ไงไปพูดอ่ะไปลุงเอาออกแม่เอาพี่น้องมือจำแม่ครับผมพูดแต่ไม่ได้ปลาแม่พี่ตัดปลาเดียวเลยครับครับผมเอาเลยตายที่มือตัวนี้แม่พ่อสักเบิ่งพี่น้องครับผมนี่เอาค่อยเปิดก่อนพูดอ่ะทางหลังพ่อสักเดมี่ก่อนพูดไหมเฮ้ยพูดไหมเอาเบิ่งกันพี่น้องครับเฮ้ยก็มาขวัญอยู่ครับอยู่แน่เด็กพี่น้องมันลงมาหนีบนแล้วนี่แม่นบ่มันคือบ่ลงน้ำปาดเดี๋ยวเอาคู่มาอย่างไรคู่ไหนโอ้เอาเลยเก็บพัดมึงเนี่ยกรอบเอาเลยบ่เนี่ยตายบ่ล่ะตายไปนี่บ่ท่านตายน้ำเสียงควักบ่มันกรอบครับหัวพ่อพี่น้องเนี่ยฮะหัวบ่เลยบ่เนี่ยครับมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยป่าไหมคุยเอาพัดใส่คู่ห้องถ้าบ่เอาในมือเนี่ยตายแท้ตายบดเพราะว่าน้ำมันสิขวัญแล้วพี่น้องนั่นมาพี่น้องเอ้ยมาหาปลาขวัญน้ำกันพี่น้องครับต้องแจให้แจหน้าพี่น้องครับเบิ่งนะจะไม่รู้สมบูรณ์ครับพี่น้องครับตรงไหนตรงหน้าเฮาก็ได้นี่อยู่นี่กินกระเบื้องบ่อยากแล้วมาทักเนาะแม่นครับว่าแต่ผู้จักเอ็ดผู้จักหาพี่น้องครับผมครับเออคักแน่หลายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เออยับอีกจังหน่อยกันเอาเบิ่งให้ดีพัดทักเบิ่งดีพี่น้องเอ้ยแม่บ่ลุงแม่นๆชั่วพูดเบิ่งนะหอบเอาเลยพี่น้องครับถ้าแม่นเราก็เห็นนี่ก็เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเป็นสงสารครับเสียดายทีมไม่เอาอ่ะปลาตอดเมื่อกี้น้ำปักยังปลาขิงโอ้เบิ่งเนี่ยปูไปตะสวรรค์ครับพี่น้องครับล้างซ่าน้ำไปดีพี่น้องครับมกเต้พี่น้องครับมกใบตองมกพะอีตูนะมาทางนอกมกหมอกอ๋อกระดีพี่น้องครับโอ้มันคือปลาขอนยวงสี่ฮึ
พี่น้องครับปลาเลยเป็นเนื้อคักแท้พี่น้องพี่น้องครับเบิ่งเนี่ยได้เกี้ยวนี่แล้วแล้งแล้วพี่น้องครับมื้อนี้ใช่มั้ยหากินง่ายครับพี่น้องครับครับบ่มาหาก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยครับมาเพื่อก็เน่าแล้วพี่น้องครับเพื่อจะมาเห็นอีกเทื่อนึงก็ได้ครับบ่มาแต่ว่าส่วนมากเราคนก็บ่ค่อยเปิดจังซี่เนาะพี่น้องเนาะแม่นคนบ่ค่อยเปิดหาเด้โอ้เขาเจ้าบ่เขาเจ้าย่างพันเลยแม่นแต่ว่าบ่เลี้ยงได้พันนี่ต้องสังเกตมันจังหน่อยพี่น้องต้องสังกาสังกาครับโน้พี่น้องครับนี่โอ้ยปลากันเลยพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิถีอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานบ้านเฮานะครับเนาะบ่งามตรงไหนตรงนั้นนี่หากินได้หลายอย่างหลายแนวนะพี่น้องเนาะสุดอยู่สุดอยู่เท่านั้นพี่น้องพี่น้องครับเบื่อแต่นี่อยู่ในกินพี่น้องครับว่าแต่มาพี่น้องเอ้ยจังไหนก็ใส่บ่วงหนูบ่วงนาครับพออยู่ในกินพี่น้องครับผมครับนกหนูปูปีกครับพออยู่ในกินอยู่ครับผมขอให้ใส่ขอให้หาครับผมครับผมอันนี้เด้พี่น้องนี่คือเป็นฮู้สินี่มันฮู้หยังนี่บ่ดีบ่ต้องค่อยๆไปบ้างเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่นี่ครับก็ยังมีอยู่เนี่ยก็ยังบ่ทันได้กล้าเหยียบไปหลายเนาะเพิ่นก็บ่มาเอาเนาะมันทักเนาะคือว่าล่ะผู้บางคนมันก็ค้านมาเนาะคือว่าแล้วมันก็อยู่ในมุมในหยังซี่กับรถเกี่ยวมันก็บ่ละเอียดปานใดจังบ่เทื่อก็เกี่ยวจังขึ้นแน่นี่แห้งจังเลยเนาะบ่อยากเบิดแม่นๆทักแม่นฮู้เป็นฮู้ละละโอ้เป็นฮู้มีหยังบ่โอ้ก็อยู่นี่ก็มีฮู้ปลาเด้อครับพี่น้องปลาก็บ่มีนี่นะพี่น้องครับตัวไงดอกพี่น้องเป็นปลาน้อยเนาะมีแต่ปลาเข็งนี่นะพี่น้องน้องลงฝนมาโอ้ยพี่น้องครับพี่น้องเอาลงไปล้างน้ำกันนะลุงเอาเดี๋ยวนึงเดี๋ยวต้องไปใส่ในล้างน้ำต้นนี้ล้างไว้มึงนะพี่น้องครับเอาเดี๋ยวนึงพี่น้องปีนี้ปลากับนี่ตัวสมนี่ครับผมปลาพวกปลาอยากง่ายซ่าเนาะกันหลาพี่น้องครับคนกันหลาไหมพี่น้องครับเอาเดี๋ยวหาไปก่อนเดี๋ยวรอไปทักพูดอีกเนาะลุงเนาะครับผมไปพี่น้องครับวันนี้เฮ้ยเป็นไงครับทักเบิ้งดีๆเราบอกทั้งนี้เบิ้งดีๆเถอะมีน้ำแจงสิพี่น้องครับตะสวนทักสวนเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปรอดไปทางนั้นดีพี่น้องครับไทยปลาโถพี่น้องเครื่องคู่แล้วไปรอดทางนั้นพี่น้องเฮาอู้พี่น้องพี่น้องเอ้ยบ่นี่พ่ออีกแล้วพอทักแม่แล้วบ่นี่ดิน้ำก็ขุ่นเลยแท้พี่น้องครับพี่น้องพูดฟังกระท่อนนี่พี่น้องครับพี่น้องโอ้ยปลาเข็งหน่อยพี่น้องเนี่ยไอ้ลุงฮู้ๆๆพี่น้องน้องสวนกระทะคือกันพี่น้องครับบ่นี่โอ้บังไงมึงก็ล่ะพี่น้องมึงในลุงเอามาพี่พัฒนาก้อนเก็บพี่เลยเฮ้ยลงพี่ด้วยลุงเดี๋ยวบังกันนะพี่น้องครับมันน้ำมันเด็กพักเอาเลยพี่น้องครับเพราะว่าจังไรน้ำก็แห้งนี่แล้วพี่น้องครับมันเหลือบอกว่าเจาะทำนี่นะพี่น้องครับน้ำก็ได้บอลสดๆดิบอลสดๆว่างเออโอ้ยปลาออกไปน้ำตอนนี้ก็พ้องกันเดี๋ยวเห็นไหมพี่น้องครับปลามันหมุนดิโอ้ยหมกจะพกิตูเนาะบักพริกดิบหอมๆเข้ากันเลยมั้ยต้องลวกเลยจักกิโลหนึ่งบ่ได้บ่บักพริกอ่ะเดี๋ยวจังไปลวกเว้ยเดี๋ยวจังไปเลือกเว้ยไปลวกโอ้พี่น้องปูก็มีโอ้ยอยากบินบักกอกให้แซ่บเนาะบักกอกเนาะโอ้ยขอวางทุ่งยามด้วยก่อนพี่น้องมากอกคือสิแซ่บเนาะสอกว่ามันคือบ่มีหน่วยฮะบ่มีจังได๋พุ่นเป็นพ่วงพุ่นแม่พูดอยู่สูงอ๋อก็อยู่สูงแล้วเดี๋ยวจัดให้คั่นว่าคั่นพี่น้องเอ้ยบัดนี้ภาษาเห็นแนวเลยแล้วเปรี้ยวปากกันบัดนี้โยปลาขวนคนพี่น้องเออปลาขวนแต่ก่อนพี่น้องก่อนว่าพูดน่ะโดดๆๆลุกนึงมั้ยอื้อทักวันนี้พี่น้องครับมาพี่น้องเอ้ยขึ้นหลายหมดอู้ยนะบอลสายสายไปถึงไม่รู้พี่เลยครับแต่ไปทั้งคืนพี่ฝนอันนี้ในกลางพี่น้องลุงฝนก็ใส่วิ่งพี่น้องแต่ว่าพันสักใส่มืออย่างเดียวโอ้ใส่มือแน่นอนก็บอกเอามันก็จะเห็นละเอียดเข้ากันนี่นะครับแต่ว่ามันก็มีขอแตกต่างอยู่แหละแบบไหนฮึน้ำร้ายน้ำหน่อยยืดตุ้มยืดตุ้มยืดตุ้มแบบนี้ข้ามเอาทีเลยครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งในพี่น้องเลยคอยแกะคอยแง่จังแค่ก้อนค่ำเพิ่นว่าพี่น้องครับมันแม่งเขาเพิ่นเป่าอีหลีต้นนี้พี่น้องเอ้ยมันแม่นบ่ล่ะฮะการหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานพี่น้องครับผมครับนี่แหละพี่น้องครับคนอีสานบ้านเฮานี่การหาอยู่หากินนี่มีมาในสายเลือดต้องพะทักเนาะแม่นครับบรรพบุรุษของเฮาเนี่ยพาหาอยู่หากินแบบนี้ครับพี่น้องพี่น้องครับแต่พอแต่แม่ล่ะพาหากินมากพอแต่แม่พูล่ะพาหากินจังได๋ว่าไงว่ามานํากัน2บ่าวโสดพี่น้องครับผมครับจะแม่นคักมื้อนี้หลายบัดนี้แม่นบ่ครับพะทัก
แม่นบ่ลุงสวดตะพานสักครับเฮ้ยบ่ได้ก็บ่ซะดอกแสดงว่าลุงฝนบ่สวดแล้วตัวนี้แม่สวดคือกันครับแน่เอาดิเฮ้ยเอาจะได้แท้ตัวนี้กันตัวนี้นะครับผมดีจังเลยเนาะพี่น้องเอ้ยนุ่มสวดท่าปลาขวัญเฮ้ยพี่น้องครับเอาไม่ว่ากันเดี๋ยวพักกันหาไปสักก้อนพี่น้องครับเดี๋ยวจะกลับไปล่างเลี้ยงได้เลยครับนี่เอาเดี๋ยวหาปลาไปต้องการจะไปล่างเลยพี่น้องครับเนาะครับผมติดตามติดตามพี่น้องพี่น้องครับผมครับวันนี้ล่างปูล่างปลาสักก้อนพี่น้องเอ้ยพูดนะเบิ้งแน่ปลาเอ้ยพี่น้องครับล่างปูล่างปูกันเออล่างปูก้มตัวเออเอาลง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 พี่น้องครับผมครับวันนี้ห้องเนี่ยเอาไปทางนี้อ่ะโอ้ยเอาไปทางนี้โอ้ยลงลงลงมาลงล่างปลาสักก้อนพี่น้องเลยวันนี้เนี่ยครับพี่น้องครับผมเอ้ยพี่น้องครับผมครับวันนี้ใช่วันนี้โอ้สวยงามตัวนี้พี่น้องเนี่ยสามก็เลี้ยงได้ครับท่านนี่เนี่ยอู้ดนี่ครับพี่น้องครับผลงานพี่น้องครับครับมื้อนี้โอ้ยสวยงามครับพี่น้องครับป่าไม่ล่างแล้วเนาะครับเนาะครับผมนี่พี่น้องครับดึงครับมาพ่อเนี่ยโอ้ยคือสิตายถึงซื้อพี่น้องครับสิตายอยู่ดอกครับพ่อเนี่ยคือสิตายบักคักของกันอีหลีอยู่มั้ยอันนี้เอาข้าวเดียวนะครับเนาะข้าวเดียวเบิ่งนะพี่น้องครับผลงานผลงานพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้เอาๆไปคั่วขะหยังพี่น้องครับมื้อนี้เดี๋ยวกินหมูบ่ย่างครับผมเดี๋ยวจะเป็นหากินง่ายครับเนาะครับผมพอทักกันล่ะพี่แล้วน้องเพิ่นตัวมื้อนี้มื้อเดียวเข้ามาสําเร็จทําความทักอะไรเดี๋ยวๆๆเอาอันนี้นี่จูดจะโอ้ยปล่อยไปก็บ่งกันเออบ่เป็นหยังก็หยังลงน้ําอยู่คือเอาเนี่ยสิไปหาพันธุ์สักเลี้ยงเลยครับได้แม่บ่น้อพันธุ์สักบัดนี้สิเป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่บ่น้อเอานี่ครับผลสรุปครับพี่น้องครับผมครับผมไปได้ครับมื้อนี้โอ้ยถือว่าหมันโอเคแค่พ่ออยู่พ่อกินนะครับอันนี้ใส่เวลาพ่อที่ว่าที่ว่าถ้าไปมารอทงราทาทำเนี่ยก็ได้กินด้วยนี่กินแล้วนะครับเนาะเอาครับผมต้องไงพันธักกิจภาพติ๊กป่าอยู่ซ้ายนี่อีกวันนี้เออมาคักวันนี้แต่พันธักเลยนี่ซ้ายนี่กับพันธักว่าเป็นผู้มาโจกครับนี่แมนครับอันสาวน้อยนี่ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วครับพันธักมาโจกเองแมนครับผมบ่ได้มาโจกเองหรอกเอาโดนมีโคขุดครับเจ้าคุณขุดบ่ได้ดิเอาครับผมมาดีพี่น้องครับตั้งติดตามพันธักเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้พันธักวิถีอีสานมาเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ